วันนี้โทรี่จากช่องโทรี่พานั่งรถไฟวันนี้โทรี่จะพาเพื่อนๆมามาเกะไก่สไปซ์โปเกมอนยังไงล่ะครับอุ้ยอุ้ยโปเกมอนมีหลายตัวเลยครับมีทั้งพิกาชูมีทั้งฟิจิกิดานิมีทั้งฮิปโปคานิมีทั้งซินิกามิแล้วก็มีมอนสเตอร์บอลด้วยครับหน้าที่2คือคาเมลและพัฒนาสุดท้ายร่างจะเป็นร่าง2ของซินิกาเมะในเอเปิลคนนี้ชื่อในเอเปิลพิกาชูจะคนเทรนเนอร์คนนี้ชื่อซาโตชิเป็นเทรนเนอร์ของพิกาชูคาเตอร์ปี้แล้วก็ฮอกจามะหุ้ยเธอเรียกรู้จังเขามีตัวอะไรโผล่มาอัดเธอเลยไม่เคยรู้มาก่อนเพราะวันนี้ทั้งขนมมาแกะกันเลยไหมอุ้ยเธอเรียกรู้จังโอ้ยโอ้ยโอ้ยแข็ง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 จะมัดเลยวิ่งไปขอลองรูปดูเนาะว้าวบี้ไปนิดนึงแต่บี้มานานแล้วว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยเหรออืมวิ่งมีอะไรอยู่ในนี้นะเฮ้ยอ้าวนึกอ้าวแพ้โปเกมอนเฮ้ยไม่มีเหรอฮะเฮ้ยของเล่นอะไรนี่ทำไมถึงเพิ่มมีโปเกมอนอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดของเล่นโปเกมอนไม่ได้โปเกมอนเนี่ยนะไม่เคยเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยดูสิเฮ้ยโอ้ยของเล่นที่โดนหลอกโดนหลอกว่าเป็นแค่กล่องด้านหน้าเอ๊ะหรือมีอะไรอีกไหมเฮ้ยไม่ใช่สีที่กูมานะดูเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอ้ยประสบการณ์กูเปิดด้วยการโดนหลอกบอกว่าเป็นโปเกมอนนี่เหรอครับอะไรคะน้องโทรีได้อะไรบ้างได้กล้องถ่ายรูปได้กล้องถ่ายรูปได้รถได้แทนได้จอเฉลยได้ยินลี่ได้ช้อนแล้วก็ได้ไอ้เม็ดแล้วก็ได้หมีคุ้มไหมลูกไม่เหมือนไม่น่าคุ้มเลยอ่ะเหมือนไม่น่าคุ้มเลยน้องโทรีซื้อมาเท่าไหร่อะคะต้อง100บาทเลยนะ100ได้แค่100โอ๊ยนะกล่องมีแต่ได้โดนหลอกอย่างงี้ไม่เอาด้วยลูกเพื่อนๆอย่าซื้อกันเยอะนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ของตามโทรีบ้างเลยเพื่อนๆจะไม่ได้โปเกมอนเลยนะโทลี่ซื้อไข่เซอร์ไพรส์เพราะอะไรลูกโทลี่ชอบโปเกมอนโทลี่ชอบโปเกมอนโทลี่เป็นสายโปเกมอนเลยนะอืมแล้วโทลี่ตั้งใจว่าเปิดมาแล้วในไข่เซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรล่ะคะโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนเต็มตัวในกล้องถ่ายรูปตรงนี้ก็ไม่มีโปเกมอนลายตรงนี้ก็ไม่มีโปเกมอนเลยสรุปว่าโทลี่โดนหลอกโดนโกงสำหรับวันนี้นี่โทรีเปิดคลิปนี้สนุกมากเลยลุ้นแต่แกเป็นโดนหลอกว่าได้ใครซื้อไพรส์ทั้งนั้นถ้าใครชอบตอนนี้โทรีกับตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแซ็คสไครต์กดกระดิ่งที่ช่องโทรีพันรถไฟด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ